ครัวปลดล็อกฟรีโฟร์ 15% ได้สำเร็จปูทางสู่การเข้าคำนวณดัชนีต่างๆก็จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันนอกจากนี้ยังเป็นช่วงไฮซีซั่นของการจับจ่ายใช้สอยเราจึงจะไปสืบพร้อมกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ราคาหุ้นแมคโครจะกลับไปยืนเหนือราคาเพิ่มทุนที่43.50 บาทพบกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นเมื่อปลายปีก่อนกลุ่ม CP ได้โอนกิจการทั้งหมดของโลตัสให้แมคโครถือหุ้นแทนโดยภายหลังการโอนกิจการและเพิ่มทุนทำให้ฟรีโฟลด์หุ้นแมคโครเพิ่มจากเดิม 3.4% เป็น 13.5% แต่ก็ยังไม่ถึงเกณฑ์ 15% อย่างที่แมคโครต้องการล่าสุดแมคโครปลดล็อกฟรีโฟลด์ให้ได้ 15% ตามเป้าหมายแล้วหลังจากเจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้งหรือ CPH ได้ขายหุ้นแมคโครให้กับ KG Swiss สาขาสิงคโปร์จำนวน160ล้านหุ้นหรือ 1.51% ภายหลังการปลดล็อกฟรีโฟลด์ราคาหุ้นแมคโครก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาจนราคาส่งสัญญาณพลิกเป็นขาขึ้นจากจุดต่ำสุด32บาทขึ้นมาเทรดเกือบ40บาทภายหลังการรวมกิจการโลตัสเข้ามาแมคโครมีธุรกิจครบวงจรใน3กลุ่มธุรกิจหลักคือธุรกิจขาส่งภายใต้แบรนด์แมคโครธุรกิจขาปลีกภายใต้แบรนด์โลตัสและธุรกิจส่วนการค้าจากการให้เช่าพื้นที่ในไฮเปอร์มาร์เก็ตของโลตัสด้านผลการดำเนินงานสำหรับงวด9เดือนแรกของปีนี้แมคโครทำกำไรได้ 5,200 ล้านบาทแต่หากไปดูในรายละเอียดจะพบว่าแม้รายได้จะเพิ่มขึ้นถึง 103% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 330,000 ล้านบาทแต่กำไรสุทธิกลับโตเพียง 14% เนื่องจากมีการรวมธุรกิจค้าปลีกเข้ามาตั้งแต่ปลายปี64ขณะที่งวด9เดือนของปี64ยังไม่มีรายได้ส่วนนี้เข้ามาการเติบโตของรายได้บางส่วนถูกหักล้างจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายที่เพิ่มขึ้นจาก 8.4% เป็น 13.7%รวมทั้งมีภาระดอกเบี้ยจ่ายที่สูงขึ้นถึง 1,100% เนื่องจากมีหนี้เงินกู้สูงขึ้นตามการเข้าซื้อโลตัสโดยเป็นหนี้สกุลเงินต่างประเทศถึง 70% และส่วนใหญ่อิงอัตราดอกเบี้ยลอยตัวท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยที่อยู่ในช่วงขาขึ้นนักวิเคราะห์มองว่ากำไรของแมคโครได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในไตรมาสที่2ซึ่งล่าสุดเห็นการฟื้นตัวของกำไรในไตรมาสที่3ขณะที่แนวโน้มไตรมาสที่4และปีหน้าก็ยังดีต่อเนื่องสอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานที่แมคโครจะได้อานิสงส์จากไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวและปีหน้าจะทยอยรับรู้ซินเนอร์จี้ระหว่างธุรกิจค้าปลีกกับค้าส่งมากขึ้นแถมไม่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายในการทำรีแบรนด์เหมือนปีนี้นอกจากนี้การเติบโตยอดขายของสาขาเดิมมีแนวโน้มเป็นบวกต่อเนื่องหลังการท่องเที่ยวฟื้นตัวโดยเฉพาะข่าวล่าสุดจีนประกาศเปิดประเทศตั้งแต่8มกราคมปี66นั่นจะส่งผลดีต่อแมคโครโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าฮอลเลก้าที่มีมาร์จิ้นสูงอีกทั้งมีแผนลดภาระหนี้และต้นทุนทางการเงินนำเงินส่วนที่เหลือจากการเพิ่มทุนเมื่อปลายปี64ราว 9,800 ล้านบาทมาชำระหนี้ภายในไตรมาสแรกของปี66ส่วนการปลดล็อกฟรีโฟลด์แต่ 15% เข้าหลักเกณฑ์ตามกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และดัชนี MSCI คาดมีโอกาสที่จะถูกเลือกคำนวณในดัชนี MSCI รอบหน้าและในอนาคตมีโอกาสเข้าซื้อขายในตลาดอื่นเพิ่มเติมเช่นฟูซี่หรือเซ็ต50ด้านความเห็นนักวิเคราะห์ใน IA Consensus แม้ส่วนใหญ่ยังแนะซื้อหุ้นแมคโครแต่เริ่มเห็นการปรับลดคำแนะนำเป็นถือและราคาหุ้นที่ขยับขึ้นมาก็เต็มมูลค่าพื้นฐานไปแล้วแม้แมคโครจะปลดล็อกฟรีโฟลด์ได้ตามเป้า 15% เป็นโอกาสดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันจนราคาหุ้นมีแรงซื้อเก่งกำไรเข้ามาแต่สุดท้ายแล้วราคาหุ้นจะกลับไปยืนเหนือราคาเพิ่มทุน43.50 บาทได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานเป็นสำคัญ